ันนี้ก็อิงสื่อไปในช่องทาง Facebook ของตัวเองนะคะแล้วก็พอเห็นการตีความกลับมาว่าสาดน้ำกันทั้งเดือนอันนี้ก็จะหนาวเหมือนกันนะคะถ้าสาดกันทั้งเดือนแต่อิงคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการกิจกรรมจัดกิจกรรม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแบ่งวันเลยเรามีสงกรานต์อยู่แล้วที่แน่ๆเรา 13-15 เราจะมีอีเวนต์เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่เราจะพยายามให้ทั้งปีไอ้ทั้งเดือนเนี่ยวางงานทั่วประเทศเพื่อดอนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเข้ามาให้มีจุดเที่ยวในประเทศไทยยาวนานขึ้นอยู่นานขึ้น spending จะได้อยู่ในประเทศนานขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายนะคะถ้าจะสาดน้ำกี่หนึ่ง30วันคงจะไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็อยากให้อ่านให้ดีอีกครั้งนึงอะค่ะ